ิดเรื่องของอนาคตด้วยการประกวดมันไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตเราสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะทุกท่านนะคะของบางอย่างมันทำคู่กันได้อาจจะไปทำงานด้วยอาจจะไปมีเวลาก็ไปประกวดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจจ้าค่ะเช็คเสียงนิดนึงนะคะได้ยินเสียงนะคะอันนี้อยากจะให้มี mindset แบบนี้ค่ะคือสำคัญที่สุดคือชีวิตเรามันจะต้องก้าวหน้าแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่ทำสิ่งดีๆให้กับชาติบ้านเมืองอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่านะถ้าถามป้านะคะในมุมมองของป้าขออนุญาตแชร์คือป้าก็อยากจะตอนนี้นะคะทีมอิสนะคะได้พาน้องต้นค่ะนางงามสู้ชีวิตมาทำนมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลวันศิริแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะมีป้าตือมาเซอร์ไพรส์น้องเต้นนะคะได้พูดคุยกับน้องเต้นซึ่งน้องเต้นก็ได้บอกไปว่าเมื่อกี้เลยว่าดีใจมากดีใจมากๆที่ได้เจอป้าตือเป็นการเจอครั้งแรกเลยบอกกับทุกคนว่าตัวเองต้องคิดสิ่งนี้การประกวดมันคือเป็นเหมือนกับเป็นเกตเวย์ครับที่นี้ว่ามันโอกาสมันคือโอกาสและที่สำคัญคือหนูโชคดีคืออะไรหนูเป็นคนได้รับโอกาสจากคนเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้โอกาสเราก็ต้องส่งมอบโอกาสต่อให้คนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ป้าจะขอแค่นี้นะคะเพราะว่ามันตีมันมูลค่าไม่ได้ทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสในชีวิตหนูแต่ว่าสิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันตีมาออกมามันไม่สามารถจะตีออกมาได้ที่โตแต่ว่าสิ่งที่หนูจะทำในอนาคตมันเป็นเรื่องที่มันมีแวลูมากอันนี้คือขอให้เนาะสานต่อนะค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะแล้วก็หนูจะทำให้มีความสุขกับทุกคนนะคะแล้วก็ลองดูอาชีพเรามันอยากทำอาชีพอะไรลองดูนะคะว่าเราอยากทำอาชีพอะไรคือเดี๋ยวนี้โอกาสสังคมเปิดรับหมดแล้วนะผมเปิดรับโอกาสให้กับทุกคนเท่าเทียมกันเนาะค่ะทำให้เจอแล้วก็ทำให้มันดีแค่นี้เองแต่ก็อย่าไปยึดติดกับมันทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่แบบว่ากับเราไปตลอดแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดก็คือการคิดดีทำดีของเราเนี่ยแหละมันจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตซึ่งตอนนี้นะคะน้องเต้นนะก็ได้มีโอกาสค่ะคุยกับป้าตือแล้วก็อยู่ระหว่างรอการที่ปีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้องเต้นเองทำสิ่งดีๆให้กันน้องคือการผ่าตัดครั้งนี้คือเหมือนเป็นสิ่งที่แบบมาเสริมสร้างชีวิตหนูถึงแม้หนูจะแบบเสียขาข้างนี้ไปสิ่งที่ได้มาครบ2ก็คือความฝันของหนูจากการที่หนูมีลมเป็นของจริงจริงจริงแล้วขออนุญาตอันนี้แชร์ไปอย่าคิดว่าเราผิดปกติเราไม่ได้ผิดปกติเลยคือบางอย่างคนที่เขามีครบ32เขาอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โชคดีเหมือนหนูหนูเข้าใจที่พูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่หนูบอกว่าหนูแบบมีส่วนนู้นส่วนนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยอย่าไปคิดเราเกิดมาชาตินี้นี่เราคุ้มที่จะมีชีวิตกับการใช้ชีวิตหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจอย่างคือเป็นการเลือกที่หนูตัดขาดไปแล้วหนูยังมีชีวิตอยู่ได้หนูเพราะว่ามันเป็นจุดประกายอย่างหนึ่งที่แบบหนูอยากจะทำเพื่อครอบครัวนี่นั่นหรอถ้าหนูไม่เลือกตัดสินใจวันนั้นหนูอาจจะไปไม่รู้ไปไหนตอนไหนแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ดูแลครอบครัวใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะว่าโอกาสมันเยอะมากทำไปเลยแต่อย่าเอาเรื่องของสิ่งที่ความเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเรามาเป็นปมด้อยเราต้องติดตัดทิ้งออกไปเลย
ต้องใช้สิ่งที่ขาดเนี่ยเป็นแรงขับดันใช่ใช่ไหมครับจะบอกว่าตัวหนูพิการนี่นั่นหนูเราจะเริ่มพูดคำว่าพิการตั้งแต่วินาทีนี้ไปดิฉันจะไม่ฟังคำว่าพิการจากปากคุณถ้าคุณพูดคำว่าพิการอีกดิฉันก็จะไม่ฟังแล้วค่ะเราจะเป็นคนสวยครับคุณขาคนสวยนี่ไม่ได้สวยที่แบบว่าดูจากข้างหน้าข้างนอกนะจ๊ะคนสวยต้องสวยจากข้างในค่ะแล้วความสวย beauty and brain เป็นของสวยมากกว่าลูกนะห้ามพูดอีกต่อไปคำนี้เราจะไม่พูดเราจะต้องเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับคนที่มีปัญหาเหมือนหนูคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนหนูเนี่ยเราต้องไปทำสิ่งนี้ให้คนเขาแบบไปช่วยคนนะหนูต้องเป็นตัวแทนอันนี้เราขอก็แล้วกันเนาะโรงพยาบาลเราก็อยากจะให้หนูเป็นตัวแทนว่าทุกคนเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทางจิตใจทางด้านมีปัญหาสุขภาพเยอะแยะมากมายเป็นล้านล้านคนทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่กระตือบอกคือถ้าเกิดเรามีจิตใจนะฮะที่บอกว่ากล้าหาญกล้าสู้กับมันแล้วก็ยอมผ่านนะข้ามผ่านออกไปเพื่อพุ่งไปอนาคตเนี่ยเราให้อะไรกับสังคมได้อีกเยอะซึ่งเราเชื่อว่าการที่เราซัพพอร์ตน้องอ่ะมันเป็นจุดมันเป็นจุดนึงที่จะสปาร์คขึ้นใจใช่แล้วคือเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเราพูดตรงๆคือพอทางอีจันคุยปั๊บเราบอกว่าเราพร้อมทางคุณหมอสลันก็พร้อมทางพี่นิกก็พร้อมผู้บริหารของโรงพยาบาลก็พร้อมนะคะของวันสิริเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่เราก็เป็นแค่จุดเล็กๆพูดตรงๆเป็นจุดเล็กๆที่เป็นเกตเวย์ให้น้องใช่ให้น้องเขาได้แบบว่ามีความมั่นใจเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็พูดคำเดิมเราให้โอกาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตน้องแล้วน้องก็ควรจะต้องเอาสิ่งที่มีความสุขของตัวเราเนี่ยไปปล่อยต่ออันนี้คือเราขอแค่นี้เองทางโรงพยาบาลได้ขออะไรเลยเราเริ่มเพย์อีกโฟเวอร์ใช่แล้วเราดีใจด้วยนะที่เราได้ทำแบบเรื่องแบบนี้เราพูดจริงๆเราดีใจมากเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราก็มองหาเนาะการที่เราจะซัพพอร์ตและเราช่วยคนให้โอกาสคนนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของทางทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลโดยสิริทำการอยู่แล้วนะสัญญาไม่พูดแล้วจะไม่พูดถึงตัวเองในแง่ต่างๆแล้วสวยมากต้องพูดสิพูดได้พูดแล้วสวยมากถูกฉันพร้อมสวยแล้วถูกไม่งั้นเราไม่เลือกคุณมาเป็นแบบว่าเฟรนด์ซอฟต์บันซิลิหรอกค่ะเนาะเราพร้อมสวยสวยนี่ไม่ได้ตัวสวยอย่างเดียวด้วยนะใจก็ต้องสวยนะ60ให้ได้อย่างดิฉันนะคะนี่พี่เขาไลฟ์อยู่หรือเปล่าไลฟ์อยู่ครับอ้าวไม่มาเติมพูดไปแล้วกดไลฟ์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีเลยกดใช่เพราะตายแล้วไม่แค่ขอแสดงใหม่อีกรอบนึงขอแอคติ้งใหม่อีกรอบนึงไม่รู้เรื่องอะไรฮะเขาถ่ายโดยที่ไม่รู้ไม่นึกว่าเก็บฟุตแล้วก็แอคติ้งไปงั้นใหม่สวัสดีค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นแบบว่าแต่เนาะแล้วสบายชีวิตต้องสนุกชีวิตต้องมีความสุขทุกวันจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคนที่หนูจะต้องขอบคุณนะไม่ใช่เราคือทีมอีจันเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาซัพพอร์ตทีมอีจันนะพูดตรงๆนี่ไม่ได้บอกว่าอวยยศไม่ได้อวยพรหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะนี่คือพูดเรื่องจริงคือถ้าจะไม่ได้บอกเราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะรู้จักน้องใช่ไหมคะคือเราเห็นน้องตาในข่าวก็จริงแต่ว่าคนที่หนูจะต้องรู้ว่ามีโอกาสที่เราจะเข้ามาสปอร์ตตรงไหนยังไงบ้างเราก็อยากจะบอกให้น้องรู้ว่าคนที่น้องต้องแบบเซ thank you ขอบคุณคืออีจังเนาะแฮปปี้พร้อมค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นสวยเป็นการพูดคุยค่ะระหว่างน้องเติ้ลนะคะกับสาวพร้อมสวยนะคะคุณเพื่อตอนนี้เดี๋ยวเราพาน้องไปตรวจร่างกายรอน้องไปตรวจร่างกายเราต้องทำอะไรต่อตอนนี้หน่อยถึงว่าตอนนี้จะต้องขั้นตอนขั้นตอนโอเค
ได้คือตอนนี้ขั้นตอนของน้องสเต็ป1 2 3เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะตอนที่ตรวจผลตรวจร่างกายผลอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะถูกป่ะคือเราทำมา2สเต็ปแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะทำต่อคืออะไรพี่หนึ่งคืออันนี้ตรวจก่อนที่จะผ่าตัดถ้าเป็นพวกความดันตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะผ่าเบื้องต้นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็คือตรวจให้เรียบร้อยว่าพร้อมแต่จริงตามมาตรฐานใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องตรวจตามมาตรฐานแต่ตรวจร่างกายที่ว่าตรวจมาแล้วอะไรเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ก็คือตรวจเรื่องว่ามีความสวยเท่าไหร่หรือจะเติมความสวยให้มั่นใจเนาะเพราะว่าเวลาที่เรามาตรวจให้คำปรึกษาเนี่ยเราได้มีการตรวจอยู่รอบนึงแล้วหลักว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมมีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมฮะคอมมิวนิเคชันที่คุณหมอเขาคาดการณ์ไว้ในห้องผ่าตัดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง1 2 3 4แล้วหมอเขาจะเตรียมตัวไว้นะครับพอมาวันนี้เราก็จะตรวจขั้นสุดท้ายก่อนเพราะว่าร่างกายน้องนะฮะก็อาจจะไม่เหมือนกับของคนปกติแข็งแรงใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้ว่าไม่มีสภาวะอะไรบ้างใช่ต้องมีสเต็ปคือมันต้องมีสเต็ปแล้วมันต้องผ่านการแอปพรูฟจากคุณหมอที่ดูแลน้องมาก่อนใช่ไหมคะคือคุณหมอที่เป็นคุณหมอที่เคยดูแลน้องในเรื่องของมะเร็งเนี่ยคือคุณหมอแอปพรูฟแล้วว่าสามารถทำได้ใช่ไหมฮะเรามีการสายแอปพรูฟมาแล้วเราดูละเอียดมากเลยที่จะช่วยให้การผ่าตัดเนี้ยราบรื่นและมีมาตรฐานแต่ตอนนี้ก็ต้องพาน้องไปห้องไปส่วนทั้งการเรียนการผ่าตัดตัวที่ชั้น2ค่ะตัวที่ชั้น2ค่ะเชิญค่ะตอนนี้เรากำลังจะพาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปส่งน้องตรวจร่างกายอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะพาเข้าห้องผ่าตัดในเย็นหรือคืนนี้นะจ๊ะใช่ค่ะก็ไปด้วยไหมจ๊ะไปที่โอเคครับไปจริงเอาคุณรับเขียนไหมครับนั่นแหละเดินได้ค่ะเดินได้เขาเดินได้สวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลวันสิรินะคะวันนี้เราพาน้องเติ้ลค่ะมาเติมสวยค่ะพาน้องเติ้ลมาทำนมเหมือนอยู่บ้านนะให้คิดว่าเหมือนอยู่บ้านเพราะที่นี่ตรงนี้เหมือนรันเวย์ตรงนี้เหมือนรันเวย์ต้องอยู่บ้านครั้งแรกที่เรามาเราชอบมากตรงนี้แสงสีสวยมากถ่ายพี่จันคือแบบขึ้นสุดคือโรงพยาบาลที่นี่เราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้ทำให้ความรู้สึกมันเหมือนโรงพยาบาลครับเราอยากให้รู้สึกเหมือนว่าที่นี่คือพอมาปั๊บเนี่ยคุณมาปั๊บมันมีแบบหลายๆอย่างที่ให้ความรู้สึกสบายๆแล้วเราเน้นเรื่องของความสะอาดถ้าสังเกตดูจริงๆแล้วคือที่นี่เราจะเน้นเรื่องความสะอาดเราจะเน้นในเรื่องของแบบทุกอย่างที่ไม่ให้มันดูแบบว่าสะอาดจริงๆเลยนะคะครับอันนี้เป็นหนูเข้ามาเลยมันเดี๋ยวเราชุดลิฟต์นี้ใช่ไหมครับลิฟต์นี้โอเคเอาเปิดเลยทะลุเข้าไปเลยโอเคเชิญเลยคะโอเคเดี๋ยวน้องจะไปตรวจร่างกายนะครับรอบนี้คือแค่วัดความดันกับตัว ATK นะครับผมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดคืนนี้เนาะใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับพี่ก็ตื่นเต้นมากเห็นว่าทำเองเนี่ยล่าสุดก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเลยนะเพราะว่าคุณหมอที่จะทำให้น้องนี่คือเป็นคุณหมอที่เก่งมากในเรื่องของการทำแบบหน้าอกแล้วเป็นคุณหมอแบบมึงดีเลยอ่ะเอางี้ง่ายๆหลายๆคนที่มีปัญหาเนี้ยมาให้คุณหมอแก้ให้อ่ะพอจะได้ยินชื่อเสียงในนามของคุณหมอเนาะคุณหมอสลันนี่คือแบบใครมีปัญหาปั๊บมาที่นี่เลยแล้วก็ที่เกาหลีอ่ะหมอที่เกาหลียังต้องมาเรียนกับคุณหมอสลันเลยเรามีโอกาสได้เข้าไปคุยกับคุณหมอ2รอบค่ะดีมากคือที่นี่เนี่ยแบบว่ามีจากเกาหลีแล้วก็คุณหมอในเมืองไทยหลายๆท่านก็มาที่นี่พอตอนนี้เราถึงชั้น2ที่นี่ห้องผ่าตัดเราดีมากเลยนะห้องผ่าตัดของเรานี่คือเป็นห้องผ่าตัดที่เราบอกว่าเป็นห้องผ่าตัดพิเศษเลยครับซึ่งเป็นห้องผ่าตัดแบบไปทางไหนสะอาดมากฝั่งนี้ไหมทางนี้มันดูได้โอเคไปหนูเดินไปเลยห้องผ่าตัดทีมเลยลูกผ่าตัดที่นี่เนี่ยคือเป็นโมดูลแบบเป็นโมดูลที่เราบอกว่าสั่งทำแบบว่าพิเศษแต่ละห้องแต่ละห้องนี่คือเป็นวัดเขาเรียกอะไรวัดพื้นที่พระตือเดี๋ยวเราจะมาพาพระตือให้พระตือพาลูกเพจไลฟ์ดูโรงพยาบาลอีกหนึ่งรอบตอนนี้เดี๋ยวเราพาน้องตรวจร่างกายก่อนนะพระตือนะ
แล้วเดี๋ยวป้าตือต้องเป็นพิธีกรพาเราทัวร์โรงพยาบาลใช่พาทัวร์โรงพยาบาลป้าตือจันจ้ะป้าตือจันแล้วไม่ต้องห่วงเลยห้องผ่าตัดเราที่ห้องมีถึง10ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสบายมากปลอดภัยครับเดี๋ยวตอนนี้รอให้พยาบาลพาน้องตรวจ ECG แล้วก็วัดความดันนะครับเดี๋ยวว่าจะพาน้องขึ้นไปพักรับรองรอผ่าตัดคืนนี้นะครับผ่าตัดโดยคุณหมอสลันนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะใช่ลูกเพจครับเดี๋ยวเราเหมือนกับว่าเราลุ้นกันมาไม่ใช่ลุ้นสิเหมือนเป็นการสั่นฝันน้องแล้วแหละวันนี้คือวันสั่นฝันน้องจริงๆใช่ค่ะนะครับหลังจากที่ลูกให้กำลังใจลูกให้กำลังใจหลังจากที่เราได้ทำคอนเทนต์เนาะไปเจอน้องไปนั่งคุยกับน้องนะครับผมในอีจันหนึ่งแล้วหนึ่งรอบนะครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็มาทักหาประตูเลยประตูเนี่ยน้องอยากมีนมทำไงดีคะพี่จันทักหาหน้าอกน้องอยากมีหน้าอกหน้าอกนะคะน้องอยากมีหน้าอกอย่างเงี้ยพี่จันทักหาประตูประตูก็เลยโอเคเดี๋ยวป้าหาให้ได้ๆประตูหาไปแป๊บนึงพี่จันทักหาน้องบอกว่าได้โรงพยาบาลทำนมให้น้องแล้วนี่ก็เลยแบบโทรหาน้องว่าหนูมีโรงพยาบาลรับทำนมให้หนูแล้วรับทำหน้าอกให้หนูแล้วอะไรเงี้ยเออน้องแบบดีใจมากตอนแรกแบบในความรู้สึกแบบเหมือนน้องจะกรี๊ดเป็นในๆอ่ะเออแล้วน้องก็บอกแล้วน้องก็หันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูจะมีหน้าอกแล้วกูจะทำอะไรเงี้ยประมาณนี้คือแบบตอนแรกที่โทรหาน้องแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับได้รู้เรื่องได้จริงๆคือแป๊บเดียวแค่พี่จันหายไปแป๊บนึงพี่จันก็ทักหาป้าตืออย่างเงี้ยป้าตือก็บอกว่าโอเคมีโรงพยาบาลรับทำแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากเหมือนจะทำเองอะไรเงี้ยรู้มั้ยโอเคนี่นะครับเดี๋ยวท่านต้องไปรอนะครับรอน้องตรวจ ATK แล้วก็วัดความดันนี่ค่ะเดินเนาะแล้วก็ตอนนี้เดินน้องไม่ต้องใช้รถเข็นได้ครับน้องก็เดินเข็นต้องดูตอนที่น้องเดินบนรันเวย์ครับเดินบนรันเวย์สับมากเขาแบบว่าดูแลตัวเองได้คือเราต้องแบบว่าให้น้องเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดปกติครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องให้กำลังใจเขามันเป็นทุกอย่างตอนนี้มันเท่ากันหมดครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกคนนะคะ เดี๋ยวนี้ความสวยไม่ได้วัดกันที่ภายนอกแล้วค่ะวัดกันที่เรื่องของการที่น้องเอมิติงเมื่อไหร่จะมาแล้วค่ะพูดเล่นนะคะพูดเล่นค่ะตอนนี้น้องก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะวัดความดันค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีการตรวจ ATK ก็ตื่นเต้นแทนน้องเต้นได้นะครับเดี๋ยววันนี้น้องเต้นจะผ่าเสริมหน้าอกแล้วนะครับผมสวยแน่นอนค่ะสวยในคืนนี้เลยก็คือตื่นปุ๊บสวยปั๊บคือตอนนี้ค่ะยังหนึ่งหลับหนึ่งหลับหนึ่งหลับใช่ตื่นมาก็คือสวยคือตอนนี้ค่ะพูดตรงๆเลยว่าตื่นเต้นแทนน้องเหมือนกันใช่เดินไปก็ตอนนั้นปกติไหมจ๊ะตื่นเต้นหน่อยต้องพักแป๊บนึงก่อนใช่ไหมแล้ววัดใหม่ตื่นเต้นความดันสูงก็ตื่นเต้นขนาดคนที่มาด้วยยังมือเปียกเลยตอนนี้ใช่ตั้งกล้องพี่อยู่ห้อง400เอาไว้นั่งก่อนได้ความดันสูงตอนนี้ก็วัดความดันเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ว่าความดันน้องสูงนิดนึงน่าจะเป็นเพราะว่าตื่นเต้นค่ะใช่เดี๋ยวพาน้องตรวจ ATK ใช่ไหมคุณต้าครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็จะพาน้องไปตรวจ ATK นะครับคือมาตรฐานของทางโรงพยาบาลคือวัดความดันตรวจ ATK เนาะเพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคของโควิดเราก็ต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดนะครับอย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนของการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยมันก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนมากนะครับเราก็พาน้องมาทำขั้นตอนหลายขั้นตอนละนี่คือขั้นตอนของการเข้าทำเสริมหน้าอกแล้วนะวันนี้นะครับอันนี้ก็เกือบจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแบบว่าในการตรวจร่างกายครับคือจริงๆแล้วทางโรงพยาบาลวัดสิริก็เราอย่างที่เราบอกว่า
ขั้นตอนในการจะทำเนี้ยมันอาจจะมีแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องดูแลแล้วต้องแบบว่าเหมือนกับให้ความสำคัญกับร่างกายก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆนึกจะไปทำก็ทำมันไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยคือเน้นหนักเรื่องนี้ซึ่งยิ่งเคสของน้องเนี่ยคือพอน้องป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บเราก็ต้องแบบโฟลว์มากกว่าเดิมเราก็ต้องทำกันบ้านมากกว่าเดิมว่าคุณหมอก็เลยถามว่าทำได้หรือเปล่าทำอย่างนี้น้องก็เลยต้องไปเอาใบยืนยันว่าคุณหมอประจำตัวเนาะเซ็นอนุญาตว่าสามารถทำได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะมาสานต่อว่าน้องทำได้แล้วใช่ครับโรงพยาบาลเราก็นี่ค่ะดูแบบว่าโรงพยาบาลวันศิริเราก็ดูแบบว่าไม่เหมือนโรงพยาบาลไม่เหมือนโรงพยาบาลไม่เหมือนโรงพยาบาลเหมือนโรงแรมเลยอยากจะให้แบบอยากให้พี่ในไลฟ์ดูว่าพี่คือมันดูโล่งโปร่งสบายแล้วก็คือสีมันดูสะอาดตาอันนี้เป็นสีอย่างเงี้ยค่ะสีฟ้าสีอะไรนี่เป็นซิกเนเจอร์สีของโรงพยาบาลวันศิรินะคะก็คอนเซ็ปต์ของเราอ่ะเราก็อยากจะยกระดับจากการที่เป็นโรงพยาบาลธรรมดาหรือว่าเป็นคลินิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์นะฮะมาตรฐานการบริการนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านฟาซิลิตี้นะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของคนไทยเราเนี่ยดีขึ้นนะฮะเราไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราอาจจะไปถึงระดับอินเตอร์นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลศิริเราอ่ะเราอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่แห่งความงามให้กับทุกท่านนะฮะมาตรฐานคือจริงๆต้องอันนี้เราพูดได้ป่าววะเดี๋ยวจะโอเคป่ะจริงๆเราพูดตรงๆนะคือที่ของเราเนี่ยคือมาตรฐานแบบว่าคนต่างประเทศมาเนี่ยทั้งคนลูกค้าต่างๆนะฮะเขามานี่เขาเซอร์ไพรส์กันหมดเลยนะฮะไม่ว่าลูกค้าจีนลูกค้าเกาหลีลูกค้าทั่วเลยเขามาเขาเซอร์ไพรส์มากเลยนะเขาบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีมาใช่คืออินฟลูเอนเซอร์เกาหลีมาที่นี่แล้วเขาเซอร์ไพรส์มากเขาบอกว่าคือเขาไม่นึกว่าเมืองไทยจะมีโรงพยาบาลแบบที่แบบว่าเจ๋งที่เราพูดกันไม่ได้เนี่ยเราโอเวอร์เคลมไปเราพูดไม่ได้แต่อันนี้อินฟลูเอนเซอร์เขาพูดมาค่ะหลายๆที่เขาพูดมานะฮะเราก็ไม่ได้กล้าว่าเราของเราดีกว่าเขาเนาะแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยมากกว่าที่เวลาเราพูดถึงโรงพยาบาลวันศิริปั๊บเนี่ยต่างชาติเขาจะรู้ทันทีเลย international standard แล้วว่าอย่างที่บอกเทียบกันได้จริงๆอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วแค่ค่าก่อสร้างค่าทำห้องผ่าตัดค่าทำฟาซิลิตี้ทุกอย่างนี่คือแบบลงทุนสูงมากก็อย่างที่บอกอะว่าห้องผ่าตัดเรามี5ห้องถูกไหมฮะแล้วแต่ละห้องนี่คือห้องหนึ่งลงทุนเป็นแบบ10ล้านเลยอะคือแบบว่าต้องไปสั่งจากแบบเมืองนอกมาเลยอันนี้คือแบบว่าต้องสั่งทำพิเศษเดี๋ยววันนี้จะได้เข้าไปร้านในห้องผ่าตัดไหมครับคือห้องผ่าตัดดูข้างนอกได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าห้องผ่าตัดเนี่ยพูดตรงๆว่ามันมีขั้นตอนมากในการที่จะต้องดูแลทำความสะอาดต้องทุกอย่างใครที่จะเข้าไปในนั้นนี่คือไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆมันมีกฎระเบียบของการเข้าไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะเชื้อโรคเรื่องความแรงดันอากาศในนั้นอะไรเงี้ยคือระบบเรามันเป็นระบบของห้องผ่าตัดเราอ่ะนะครับจะเป็นห้องผ่าตัดเนี่ยเป็นโมดูลโปรเซสทีฟแล้วทำมาเป็นโมดูลเฉพาะเลยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นห้องผ่าตัดที่เป็นปูนธรรมดาสี่เหลี่ยมแต่อันนี้คือเราสั่งเป็นกระเบื้องอันนี้คือเราสั่งมาเป็นแคปซูลระบบแคปซูลเหมือนทำยานอวกาศอ่ะนึกออกป่ะพาเทนจากประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็สั่งคัสตอมมายกมาทั้งอันแล้วก็มาประกอบอันนี้เลยคือพื้นที่เรายังไงปั๊บเนี่ยเราคือเขาฟิตตามฟิตพื้นที่เราเลยอากาศเข้าไปครับอากาศที่กรองแล้วเนี่ยอัดเข้าไปเพื่อให้อากาศได้บริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็วนดูดกลับเข้าไปกรองยิ่งเปิดนานเนี่ยยิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดเนี่ยนะฮะแบบเทียบเท่ากับพวกfacility ที่เขาใช้ทำพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าทำยาทำอะไรอย่างนี้เลยวันนี้เราจะได้เห็นไหมคะคือเราได้เห็นแต่ว่าด้านนอกเพราะว่าด้านนอกก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าด้านในเนี่ยเราต้องใส่ชุดเราต้องเอาง่ายๆเราต้องฆ่าเชื้อโรคตัวเองให้หมดก่อนนะแล้วมันมีขั้นตอนเยอะมากนะฮะในการที่จะต้องเข้าไปในนั้นซึ่งปกติต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแบบเปิดให้เข้าไปถ่ายได้มีหลายรายการนะจะมาขอถ่ายเราก็บอกว่าถ่ายไม่ได้แม้แต่บอกว่าโฆษณาโปรโมทอะไรต่างๆของโรงพยาบาลเราก็บอกเลยว่ามันก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันภาพอย่างที่บอกอะเราเน้นเรื่องความสะอาดจริงๆครับโอเค
อ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นรอสักแป๊บนึงลูกเพจตอนนี้เรารอน้องเติ้ลนะครับวัดความดัน1รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องรบกวนป้าตือให้พาโทรโรงพยาบาล นะครับเพราะว่าป้าตือน่าจะรู้จักดีเนาะใช่ป้าตือรู้จักเป็นอย่างดีฉันมีอาชีพเป็นไกด์ทัวร์แหละโอเคนะครับจ้าเดี๋ยวห้องนี้ก่อนเลยมาเอาห้องนี้เลยมาห้องนี้ตอนนี้ห้องนี้คือเป็นห้องที่เป็น OPD นะคะสำหรับต้อนรับลูกค้าแล้วห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับว่าเวลามาถึงปั๊บก็จะมาตรงนี้นั่งรอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกบตรวจร่างกายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแล1ต่อ1นะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าไปนั่งปรึกษากับคุณหมอแต่ละท่านว่าวันนี้เราจะมาดูแลเรื่องอะไรกันอะไรก็ตือแต่นุ่นชอบอย่างนึงที่เนี่ยน่ะมีนวัตกรรมที่ออกแบบทรงจมูกก่อนที่จะไปทำใช่แบบเราสามารถสแกนหน้าถ่ายรูปปุ๊บไปดึงจมูกแบบเฮ้ยฉันอยากได้แค่นี้ฉันอยากได้ประมาณนี้ซึ่งพอได้รูปปุ๊บเราถูกใจปุ๊บบอกหมอว่าอยากได้ประมาณนี้หมอก็จะแนะนำว่าเฮ้ยกระดูกเราได้ไหมหนังรอบคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถทำได้แต่ว่าไม่ใช่แค่จมูกอย่างเดียวนะครับคือการปรับรูปหน้าทั้งหลายเนี่ยทำได้หมดเลยปรับโครงสร้างหน้าโครงสร้างหน้าไม่ว่าจะโหนกจะกรามจะตาจะคางหน้าผากหรืออะไรเงี้ยงั้นเราไว้แค่นี้ก่อนพี่นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ด้านหลังเรามีแบบว่าเดี๋ยวเชิญไปห้อง 3D ของเราเขาเรียกว่าห้องอะไรนะครับห้องนี้อันนี้คือเป็นห้องมันจริงๆมันคือเป็นห้องแบบว่าเหมือนแค่ห้องคอนโซลเนาะมันเป็นห้องแบบที่เป็นรูปสามมิติรูปสามมิติแล้วก็มอร์ฟีอัสใช่ครับก็จะเป็นรูปสามมิติที่เราสามารถจะนั่งปุ๊บนะฮะนั่งแป๊บเดียวเนี่ยสแกนรูสออกมาคือนั่งตรงนี้ใช่ป่ะคือนั่งตื่นนั่งเลยจ้ะไม่คือนะครับนั่งอย่างเงี้ยนั่งปั๊บตรงนี้ปั๊บเครื่องนี้ก็จะสแกนสแกนครับก็จะกลายเป็นประมาณนี้ได้เลยแล้วก็เราก็สามารถที่จะแชทยาอันนี้ไม่ใช่นักกระตือนะครับให้ลูกเด็กดูนะครับเทคโนโลยีหนึ่งคือกว่าที่เราจะแบบบางคนจะตัดสินใจว่าแบบจมูกนี่จะเข้าฉันหรือเปล่าที่นี่มีให้เราเทสก่อนว่าเราอยากจะดึงตรงไหนอยากจะเสริมตรงไหนนะครับค่ะทีนี้บอกอยากได้จมูกแบบเกาหลีครับอยากได้จมูกเกาหลีตรงนี้ที่อยากเป็นออปป้าขอจมูกเกาหลีนิดนึงจมูกเกาหลีนิดนึงอันนี้เขาจะมีโมเดลเลยนะครับว่าเป็นจมูกสไตล์เกาหลีเป็นจมูกสไตล์เนี่ยเราสามารถจะเนี่ยซูมให้ดูเลยฮะขึ้นมาแล้วสามารถจะทำออกมาได้เนี่ยเราดูbeforeเดี๋ยวปรับลองดูข้างบนเป็น before นี่ค่ะเนี่ยสามารถปรับได้แล้วลองดูว่าเป็นยังไงแล้วให้เขาบอกว่าดูอัตโนมัติคือเราจะพยายามคือ before นี่คือ after หลังจากดึงแล้วเราจะพยายามทำให้เขาดูเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะก็คือโครงสวยมากค่ะค่ะน่าโดนเนาะน่าโดนปลายหยดน้ำนิดแล้วก็เชิดขึ้นปลายจมูกเนี่ยจะเชิดขึ้นอีกนิดนึงเพื่อความละมุนให้หน้าเนี่ยนะครับดูเป็นธรรมชาติดูเป็นคนเดิมแต่ว่านะครับมันจะมีความคือไม่ได้เปลี่ยนโดดเด่นขึ้นมาครับนิดนึงดูสิเปลี่ยนเลยลูกเลยดูฝั่งนี้คือ before ฝั่งนี้ after นะครับแล้วอย่างนี้พอดูปั๊บหน้าจะกลายเป็นหน้าจะแมทมากแก้มมันจะแมทออโตเมติกที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆหน้าจะเล็กลงนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะเดี๋ยวลองปรับโบท็อกซ์กับหน้านิดนึงให้กรอบหน้าเนี่ยชัดขึ้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับทำกรอบหน้าชัดขึ้นแล้วก็ใต้ตาให้บอกว่าขายคล้ำนะฮะคือเรามีเทคโนโลยีที่สามารถปรับทุกอย่างให้ลูกให้บอกว่าผู้ที่มาใช้บริการได้ดูคือได้ดั่งใจเลยใช่ไหมตื่นคือให้เขาเห็นคือถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากจะให้แก้มอยากได้หนกเล็กมากๆเขาก็ดึงจมูกเล็กได้เราก็สามารถทำได้คือเราต้องสแกนหน้าเขาก่อนนะฮะว่ายังไงหรือว่าเราจะยกตาหางตาขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าตรงแบบว่าตรงคางอะไรนี้เราอยากจะปรับอะไรเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยสังเกตดูนะครับใบหน้าสองข้างเนี่ยมันจะมีตาขึ้นนิดนึงมันจะมีความไม่เท่ากันครับนะฮะโครงสร้างทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาเนี่ยจะไม่เท่ากันครับซึ่งเราเคยมีทางแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็ดาราที่ได้มาปรึกษาเราเรื่องนี้นะฮะเราสามารถที่จะช่วยแก้ไขความไม่บาลานซ์ของหน้าได้นะครับนอกจากใช้ 3D อันนี้จัดการแล้วเนี่ยเรายังมี 3D imaging นะครับที่เป็นเอ็กซเรย์สามมิติเข้ามาสร้างโมเดลของกระดูกกระโหลกเนี่ยเป็น3มิติเลยแล้วเราเนี่ย
สร้างตัว 3D printing นะครับเป็นตัวกรามออกมาเพื่อวางแผนในการผ่าตัดกรามตัดโหนกแก้มเนี่ยให้ออกมาบาลานซ์กันได้คือใต้คางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ปรับได้ปรับรูปหน้าได้เราสามารถที่จะปรับรูปหน้าให้แบบว่าเนี่ยลองหันข้างสิฮะคือถ้าบางอย่างเนี่ยเราแบบว่าคือแบบพอหันข้างแล้วคนเรามันต้องสวย360องศานะคืออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลให้กับเนี่ยคือเราจะปรับได้ตรงนี้โดยที่แบบว่าไม่ให้เขาแบบว่าดูแบบโอ้โหดูแบบแหลมเชียวอะไรเช่นนั้นคือทำให้ทุกอย่างมันดูกลายเป็นแบบว่าธรรมชาติที่สุดอ่ะคือที่เนี้ยคือคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริที่เนี้ยเขาจะเก่งในเรื่องของการทำอะไรที่ให้ดูธรรมชาติแล้วคือเราจะทำให้น้อยที่สุดด้วยนะเราไม่ได้ทำแบบว่าปึ้มเปลี่ยนหน้าเลยไม่ใช่ครับแล้วพอหลังจากเราสแกนหน้าได้จมูกของตัวเองแล้วได้โบท็อกของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้คืออะไรครับเราก็จะนำอันเนี้ยครับเข้าไปศึกษาแพทย์นะฮะว่าเป็นวิธีการขั้นตอนถ้าเกิดอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้จะต้องใช้กระบวนการแบบไหนบ้างนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องทางจมูกเนี่ยมันมีทางที่ใช้บอกว่าจมูกแบบผ่าตัดแบบปิดนะฮะแบบค่อนข้างง่ายก็คือใส่ซิลิโคนปุ๊บเข้าไปได้สอดเข้าไปกับแบบเปิดนะครับแบบเขาเรียกว่า open rhinoplasty นะฮะแล้วก็ใช้กระดูกหลังหูได้ไหมหรือว่าต้องใช้กระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนจากทางซี่โครงขึ้นมาช่วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเนื้อของจมูกโครงสร้างของจมูกบางทีแค่แบบเย็บนะฮะเก็บหรืออะไรบางอย่างหลายอย่างการเก็บปีกจมูกนะฮะต้องเก็บจมูกไหมนะหรือว่าอยากให้จมูกเนี่ยเชิดขึ้นตามโง่เฮงตามโง่เฮงเพราะว่ามีหลายคนบางทีเขาไปดูโง่เฮงมาแล้วเขาก็จะมีซึ่งจริงๆเราก็จะมีบางลูกค้าบางเคสเนาะเราก็จะมีแบบหมอที่แบบว่าเขาแบบว่ามันให้คำปรึกษาเลยคือบางคนเขาต้องการแบบว่าเอ๊ะยกตาชี้ขึ้นตาเหยี่ยวแล้วมันจะยังไงจะหมดชั้นขึ้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยโง่เฮงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหน้าผากที่บางทีแบบว่ามันไม่เต็มอ่ะคาดง่ายๆนะฮะเนี่ยดูสิถ้าเป็นตัวเลือกหรือว่าเกิดคนไหนแบบสนใจอยากจะมาเสริมจมูกกับทางโรงพยาบาลศิรินะครับเราก็จะมีขั้นตอนของประมาณนี้ให้เราได้เทสก่อนบางคนแบบไม่รู้ว่าหน้าฉันจะเป็นยังไงทำออกมาแล้วมันจะเข้าหรือเปล่ากับจมูกตรงนี้ที่นี่มี 3D ตรงนี้ให้เราได้มาทดลองได้คือมาปั๊บนี่คือพูดง่ายๆเลยมาก่อนแล้วก็ยังไม่อยากทำมาดูก่อนมาคุยปรึกษาก่อนกันได้ครับแล้วจริงๆค่าใช้จ่ายก็จะบอกเขามาจากเพจอีจันเราก็คือดูแลให้นะครับคือจริงๆคือพูดตรงๆว่าคือค่าใช้จ่ายแทบจะไม่มีอะไรถ้าเกิดว่ามาปรึกษามาอะไรเงี้ยนะครับมาปรึกษากันก่อนว่าจะทำหรือยังไงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคืออันนี้เราก็พูดตรงๆ process นี้มันเป็น process ที่คือก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พออันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แต่คือว่าตรงนี้เสร็จแล้วไม่ใช่ว่าจะทำแบบนี้ได้นะต้องไปคุยกับหมอด้วยว่าคือคุณหมอแต่ละท่านก็จะมาบอกคือเขาจะมีคุณหมอที่ทำจมูกทำตาคุณหมอทำตรงหลายคนช่วยกันปรึกษาแล้วเขาจะต้องบอกว่าสิ่งที่จะทำมันจะมีอะไรบ้างคือทำยังไงแล้วเขาจะร่วมมือกันแต่ว่าเขาก็จะมีบางเคสที่เขาบอกว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าจะตามใจลูกคนที่มาช่วยมาทำเพราะว่าบางอย่างเราต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเนื้อตรงนี้มันแบบอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะพูดความจริงกับคนที่มาทำแต่โดยโอเวอร์ออลแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าทำแล้วต้องให้ดูเป็นธรรมชาติคือเราไม่อยากต้องการบอกว่าคือถ้ามันเยอะไปลูกค้าต้องการเยอะอย่างเงี้ยบางทีเราก็บอกว่าไม่ได้มันคือเราเน้นในเรื่องคือเราเน้นเรื่องธรรมชาติมากที่สุดเราพูดจริงๆว่าแบบว่าคือทำให้น้อยที่สุดโดยที่ไม่ให้จับต้องจับไม่ได้เลยโอเคทำให้สวยทำให้สวยเราใช่ทำให้สวยอีก็เป็นอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่อ๋ออันนู้นเนี่ยทำให้เข้ามาเดี๋ยวเป็นไว้ถ่ายทำเราไว้ถ่ายทำนะแต่ปกติตรงนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะครับอันนี้ก็จะเป็นยาไว้ในส้มถ่ายทำแล้วก็คอยจัดเทรนดิ้งจัดอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาจะไม่ต้องอะไรไม่ต้องโชว์ได้ไม่โชว์ไปแล้วค่ะโชว์ไปแล้วครับไม่เป็นไรครับเราก็มูฟออกจากตรงนี้ก่อนก็ได้ครับพ่อเต๋อเราโชว์ได้เพราะเรามีสเปซเราเปิดโชว์หมดเนี่ยเราตรงนี้ปกติเราเนี่ยเราก็จะจัดไว้เป็น
ส่วนที่ไปเทรนนิ่งนะครับแต่บางทีเราพูดตรงๆนะบางทีมีลูกค้าบางคนที่บอกว่าเข้ามาเป็น private private เป็น VIP คือที่นี่จะมีลิฟต์เป็น VIP บางทีเขาจะปิดเขาจะไม่ไปเจอคนข้างนอกเลยที่นี่คือเราจะจัดไว้เราจะจัดเป็นโซน VIP ของเราที่บอกว่ามีที่จอดรถอยู่ด้านหลังคือรถมาไม่ได้ขึ้นข้างหน้าเหมือนที่เราขึ้นทุกทีมาด้านหลังปั๊บแล้วขึ้นไปส่วน private lift แล้วก็เขาจะมานั่งปรึกษาคุยกันตรงนี้ห้องนี้มันเป็นห้องที่มันมีเป็น multi function ก็ตื่นขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมครับไม่ป้าคือป้า ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะนี่สวยดอกกระเตี้ยแม่สวยธรรมชาติแล้วเราไม่มีเซเลบมีดาราบ้างบางท่านคือพูดตรงๆว่ามีหลายท่านที่แบบว่าบางทีพูดตรงๆลูกค้าคือเราก็เซอร์วิสลูกค้าที่แบบVIP VIP ไม่ใช่ VIP บอกว่าโอ้โหเขาเป็นแบบว่าซุปเปอร์สตาร์แล้วต้องมาใช้ตัวนี้ไม่ใช่บางทีคนเขาก็เดินมาข้างหน้าแต่บางคนที่เขาแบบว่าเป็นลูกค้าที่แบบไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขามาหรือว่าลูกค้าทั่วไปที่แบบว่าบอกเรามาว่าขอส่วนตัวนะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขามาทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลิฟต์ส่วนตัวแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ได้เลยอย่างเรามี VIP ที่บอกว่านั่ง private jet มาจากต่างประเทศที่มาเนี่ยก็มีแต่เราก็พูดชื่อไม่ได้จะรับคือบางทีลูกค้าต่างชาติในพูดตรงๆว่าลูกค้าต่างชาติบางทีเขามาเขามี privacy มากเลยแล้วก็มาปั๊บเราก็จะมีห้องเป็นห้องเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูเป็นห้องพักแบบโรงแรมเลยหรูเลยข้างบนนี้ให้คือที่นี่มาแบบมีครบวงจรแล้วก็มีแบบดูแลกันแบบทุกอย่างเลยคือจะบอกว่าวันนั้นหนูมาหนูขึ้นไปดูห้องพักอ่ะเหมือนโรงแรมมากจริงๆเหมือนโรงแรมทุกอย่างเดี๋ยวพาลูกไปดูพอทำทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จอยากไปช้อปปิ้งเราก็ดูแลให้เราก็พาไปช้อปปิ้งอารมณ์แบบมีไหมว่าแบบฉันไม่อยากนอนโรงแรมอ่ะฉันอยากนอนโรงพยาบาลอ่ะอันนี้เป็นมีบ่อยครับมีบ่อยเพราะว่าเขาไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นพอจากที่นี่เสร็จปั๊บเนี่ยก็คือขึ้นไปข้างบนเลยจากที่นี่เสร็จปั๊บก็คือลงคืออะไรนะพูดได้เลยครับแล้วที่นี่โอเคก็เราก็นะฮะก็มีการบริการเนี่ยพอสมมติถ้าเกิดมาปุ๊บกับ VIP เนี่ยเรามีบัตเลอร์นะครับนะฮะบริการบัตเลอร์เซอร์วิสมีคัสโตเมอร์เซอร์วิสเนี่ยคอยประกบตั้งแต่เดินเข้ามานะฮะจอดรถปุ๊บพาจนกระทั่งถึงห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาในห้องวอร์ดนะฮะซึ่งจะค่อนข้างต่างกับโรงพยาบาลหรือว่าการทำสัญญกรรมในคลินิกทั่วๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้าที่เรามีคาเฟ่ด้วยพักก่อนรอแล้วเดี๋ยวเราพาลูกเพจมาทัวร์อีกหนึ่งรอบดีครับเดี๋ยวรบกวนคุณพี่กับป้าตุ้ยหนึ่งรอบนะครับในการพาทัวร์โรงพยาบาลได้ครับนี่ลูกเพจเห็นแค่ห้องตรงนี้นะยังมีอีกเยอะมากๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาลูกเพจไปส่งพร้อมๆกันนะครับได้พาส่งน้องเติ้ลขึ้นไปพักรอการผ่าตัดนะครับครับตรงนี้อยากมาทำตรงนี้บ้างใช่แต่ว่าชอบโปรแกรมนี้มากเลยเดี๋ยวมาลองเล่นได้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะก็น้องเติ้ลเองค่ะก็ทั้งวัดความดันแล้วก็ตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่พาน้องเติ้ลค่ะขึ้นไปส่งที่ห้องพักเพื่อเตรียมตัวที่จะผ่าตัดในคืนนี้ครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปห้องพักเอาห้องพักก่อนห้องพักก่อนห้องพักนี้เป็นยังไงครับคุณพี่หรือให้คุณเดี๋ยวรอขึ้นไปไล่ข้างบนรอพาลูกเพจร่วมกันส่งน้องนะครับเดี๋ยวน้องอยากขึ้นไปรอการผ่าตัดในคืนนี้นะครับผมเป็นยังไงคะรอบแรกวัดปุ๊บความดันขึ้นเลยใช่ค่ะสูงมันเป็นเรื่องปกติแบบว่าเราที่ทำในอย่างนึงอ่ะความดันมันจะสูงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่หนูเป็นคนที่ไม่ความดันสูงซึ่งวัดครั้งที่2ก็เรียบร้อยปกติดีนะคะก็คือถ้าไม่ปกติเนี่ยก็ต้องวัดจนกว่าปกติก็จะวัดจนกว่าปกติหรือถ้าเกิดไม่ปกติเลยก็รอก่อนนะครับเพราะคือขั้นตอนของได้เลยโอเคได้โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอก่อนใช่ครับเดี๋ยวแวะแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปส่งน้องเติ้ลค่ะขึ้นห้องพักกันเพราะว่าเตรียมตัวส่งน้องเติ้ลขึ้นห้องพักกันเขาไม่ใช่ผิดคนใช่ครับเดี๋ยวพาน้องขึ้นไปส่งที่ห้องพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาลูกเพจมาทัวร์โรงพยาบาลอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้เป็นแบบว่าคาเฟ่ส่วนตัว
มีบาริสต้าด้วยเดี๋ยวเรากลับมาแวะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาแวะครับให้ชิมเครื่องดื่มวันสิริซิกเนเจอร์ของเราตอนนี้น้องอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเมื่อกี้แอบมีความดันสูงนิดนึงนะครับ150ค่ะไม่ถึงครับถึง150ใช่ค่ะใช่หุ้ย150เลยหรอแล้วอีกรอบนึงเต้นมากเลยใช่ไหมนั่นแปลว่าต้องพาไปให้แบบว่าเป็นนั่งพักก็ใช่แต่จะต้องไปรีแลกซ์หน่อยมีกล้องทำมีกล้องเดี๋ยวเชิญลูกค่ะโอเคประตูใหญ่ไม่ปิดหนูเดี๋ยวไปห้องไหนจ๊ะคุณพิจ๋ามาห้องนี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องค่ะที่น้องเติ้ลนะคะเตรียมพักแล้วห้องใหญ่มากแล้วล่าสุดมี2เตียงด้วยเดี๋ยวนี่นอนที่นี่แล้วกันขอบคุณค่ะนี่คือห้อง VIP ใช่ไหมครับใช่ค่ะห้อง VIP ที่น้องเติ้ลจะนอนคืนนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นคุณมิ้นท์ค่ะเป็น CA แต่จะแนะนำให้ท่านสินค้าที่ท่านมี2เตียงคะผ่าตัดคู่เตียงผ่าตัดคู่ค่ะในกรณีที่ลูกค้าอยากจะมาผ่าตัดคู่กันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนอนเตียงคู่ได้หรือว่าจะมาให้วิตามินคู่กันก็ได้ค่ะคือที่นี่มันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะเป็นบอกว่าเหมือนอย่างที่เราบอกมันเหมือนมันดูไม่เป็นโรงพยาบาลไม่เป็นโรงพยาบาลเป็นเหมือนโรงแรมค่ะเป็นเหมือนโรงแรมเราก็เน้นเรื่องความสะอาดอย่างที่บอกกันนะคะว่าก็คือเราจะเน้นเรื่องฟังก์ชันให้เหมือนแบบว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วอยู่สบายๆอะไรอย่างนี้นะคะครับอย่างห้องน้ำหรืออะไรต่างๆทุกอย่างเราก็ทำมาตรฐานให้มันดูเรียบร้อยสะอาดคือเราเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักใช่ครับเราเดินเข้ามาในห้องเราก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบหอมแบบสะอาดOkay. อ่ะเดี๋ยวจะให้พี่คุณแนะนำห้องนี้กันสักนิดนึงนะจ๊ะพี่ค่ะได้ค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะครับตัวเองพูดได้เลยจ้าในเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะในส่วนของด้านนี้นะคะเราจะมีตู้เซฟให้กับคุณลูกค้าค่ะในกรณีที่ลูกค้านำสิ่งของมีค่ามาค่ะลูกค้าสามารถเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในตู้นี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนออกอะค่ะรบกวนลูกค้ากดรหัสเพื่อเปิดตู้ให้ด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็มีได้กระผมให้เสื้อผ้าเดี๋ยวพยาบาลจะเข้ามาแจ้งอีกทีนึงค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะคะค่ะอันนี้ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถเสียบสายออกซิเจนและพร้อมช่วยเหลือในทันทีได้เลยค่ะตรงนี้แล้วในส่วนของเป็นขอยัดนะคะค่ะในกรณีฉุกเฉินนะคะของทางห้องนี้เราจะมีปุ่มให้ลูกค้าสามารถกดเพื่อเรียกพยาบาลแล้วก็คุยกับทางพยาบาลได้ทางอินเตอร์คอมได้เลยค่ะคือกดแล้วก็บอกแจ้งได้เลยค่ะว่าปวดหรือว่าเจ็บจะต้องการความช่วยเหลืออะไรค่ะได้ค่ะเตียงนะคะก็คือเราปรับขึ้นถึง45ก็อย่างเวลาที่ห้อง VIP เราอะครับก็เรียกว่าเราเลือกมาทุกอย่างเนี่ยเรียกว่า first class หมดเลยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเวลาที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะมีนะฮะตัวเครื่องกาแฟนะครับนะฮะตัวกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกเป็นsingle origin นะครับเป็นกาแฟ specialty coffee ด้วยไม่ใช่กาแฟทั่วไปไก่กาอะไรเลยนะฮะเราเลือกมาโดยคัดมาโดยเฉพาะเลยนะครับเป็น single origin ที่แบบเป็น specialty coffee มาเลยนะครับอย่างในห้องน้ำเนี่ยนะฮะก็ตัว amenity ทั้งหลายนะครับเราใช้ของทานนะฮะที่เป็นเครื่องหอมชั้นนำนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่า first class ตัวนี้ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับครับผมก็เรียกว่าอยากจะให้ทุกท่านที่มาที่โรงพยาบาลวันสิริเนี่ยนะฮะได้รับความสบายเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้สบายกว่าอยู่คอนโดที่บ้านอีกอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ได้รับความรู้สึกที่ดีๆทำที่นี่จริงๆปกติลูกค้ามาก็มาอยู่พอทำเสร็จไม่ยอมกลับบ้านอีกแล้วติดใจไม่ยอมกลับบ้านคือบางทีเราบอกว่า
ให้พักฟื้นได้ที่นี่คือประมาณ1วันเขาบอกว่าไม่เขาจะอยู่อีกวันนึงต่อก็มีหรือบางทีบอกว่าให้อยู่2วันก็บอกไม่จะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่เขาอย่างที่บอกอะฮะก็เซอร์วิสคือที่นี่อยากกินข้าวมันไก่ประตูน้ำยังกินได้เลยอะครับคือสั่งได้เลยสั่งได้ทุกอย่างฮะนึงรอกินอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำอยากไปช้อปปิ้งก็มีคนพาไปช้อปปิ้งไปทำทุกอย่างได้หมดครับครับแล้วก็อย่างพนักงานต้อนรับของเราเนี่ยนะฮะก็ได้รับการเทรนพิเศษเลยแล้วก็อย่างคัดมานะครับอย่างเราใช้พนักงานบริการเหมือนสายการบินก็ดูแลลูกค้าแบบ first class คือที่นี่การเทรนนิ่งของเราพูดตรงๆว่าแบบ เรามีที่ปรึกษาในเรื่องของการทำเทรนนิ่งซึ่งบอกว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆเรารับสมัครคนที่มาทำเนี่ยอันดับแรกเลยคือคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสของการดูแลสายการบินด้วยเนาะสายการบินเลยโรงแรมเลยทุกอย่างเลยแล้วเราก็มีเทรนนิ่งคือเราต้องมีการเทรนนิ่งด้วยแล้วคนทุกคนมาที่นี่คือต้องแบบว่าคือต้องมีเซอร์วิสมายด์ก่อนอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเราก็จะมาเทรนให้เขาว่าวิธีการคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยากจะให้เขาเซอร์วิสเป็นในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลมากเราต้องการให้เซอร์วิสมันดูเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคือมันความส่วนตัวมี personal relationship กันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ที่มากกว่าการเป็นคนไข้คนป่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้คือที่นี่บอกเลยว่ามีลูกค้าหลายคนเวลาเขามาทำอะไรหลายๆอย่างเช่นมาแบบว่ามานวดตัวหรือว่ามาทำแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับการมาลดไขมันมาทำอะไรเงี้ยคือมาลดหน้าท้องมาทำอะไรเงี้ยคือเขาติดเลยติดแบบว่าติดคนดูแลที่นี่ติดใจมาซ้ำต้องมาซ้ำส่งผลไม้มาผมกลับไปแล้วเนี่ยส่งผลไม้กลับมาเป็นตะก้าคือส่งของมาให้กินคือน้องที่นี่อิ่มตลอดไม่ไหวดูแลดีเรียกว่าดูแลดีหลุดญาติลูกค้าบอกว่าดูแลเราเป็นญาติเลยแล้วปรากฏว่าแต่ตอนแรกเราดูแลลูกค้าแต่ตอนหลังลูกค้าดูแลเรากลับส่งมาตลอดเทศกาลใช่ดีใจมากที่ก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยดูห้องสิครับว่าห้องแบบยังดีเลยครับเดี๋ยวเราจะส่งน้องพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลงแล้วตอนนี้ให้เราพาตัวดีกว่าไหมใช่ครับเดี๋ยวให้ป้าตือกับคุณพี่พาทัวร์โรงพยาบาลในที่ที่อยากบอกเนาะเราคงทัวร์ทุกจุดไม่ได้เราทัวร์แค่ที่ที่สเปเชียลนะครับตอนนี้ให้น้องพักผ่อนก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวส่งน้องก่อนตื่นเต้นไหมรู้สึกหน้าซีดหรือเปล่ารู้ปกติดีใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอเคอันนี้หนูก็นั่งพักอันนี้คือเรื่องพักเนาะใช่แล้วล่าสุดมีกระจกด้วยไว้ส่องดูตัวเองเราเตรียมปังแล้วเราเตรียมปังนี่ก็จะมีจริงๆก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะครับมีเรื่องของการเช็คอินเรื่องของการตรวจร่างกายห้องพักเหมือนโรงแรมเหมือนบ้านอีกบ้านหลังนึงที่หนูจะอยากมาอยู่เลยโอเคความสะดวกมีครบทุกอย่างเลยใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราให้น้องพักพักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงในไลฟ์หน้านะไลฟ์หน้าเนี่ยจะพาทัวร์โรงพยาบาลนะครับผมโอเคบ๊ายบายหนูบ๊ายบายลูกเวทหน่อย